่ะแม่จะได้ออกแล้วนะลูกอีกไม่ถึง2อาทิตย์แล้วค่ะทอยก็จะได้อยู่กับแม่จริงๆแล้วพลอยไปเรียนท่านนะว่าแม่จะได้ออกไปกราบเท้าท่านแล้วค่ะแม่แรงๆหน่อยเซให้มันเสร็จวันนี้วันนี้ไม่ใช่อาทิตย์หน้าเร็วๆนู่นๆอีกใบเหลืองนั่นอ่ะอุ๊ยพลอยบอกงี้ตลอดก็เหนื่อยสิฉันต้องไปทำอย่างอื่นพี่ส้มเกลี้ยงฉันขอเถอะนะขอฉันเข้าไปพบคุณย่าสักครั้งเถอะไม่ได้หรอกฉันทำตามคำสั่งนะพลอยแหวนพี่นุ้ยพี่นุ้ยให้ฉันเข้าไปพบคุณย่าหน่อยนะนะพี่นุ้ยไม่ต้องยุ่งไปพี่นุ้ยไม่ไปอีกเหรอนี่นี่ไปไปไปนี่เธอยังคิดกลับมาที่นี่อีกเหรอทำกับคุณย่าขนาดนั้นพอใจหรือยังอ่ะเฮ้ยคุยกันดีๆก่อนสิวะโชคพลอยเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรอย่างที่ใครๆบอกแกก็ได้นะเว้ยเงียบไปเลยพงแกไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่ามาปกป้องกันปล่อยแหวนฉันนึกแล้วว่าเธอต้องก่อเรื่องแล้วเธอก็ทำจริงๆนี่ถ้าเธอยังปื้ออยากจะเข้ามาวุ่นวายที่นี่อีกแล้วก็ฉันจะโทรเรียกตำรวจให้มาจับเธอจริงๆสักทีวันที่แม่จะออกมาจากคุกเธอจะได้เดินสวนเข้าคุกไปเลยดีไหมคุณช่อคุณพูดจบหรือยังคะฉันมีเรื่องของแม่จะฝากไปเรียนคุณย่าไม่ฝากถ้าพยอมเป็นอะไรมาบอกฉันพยอมก็เหมือนญาติฉันแต่เธอไม่ใช่งั้นก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วแล้วฉันจะไม่มาขอความเห็นใจใดๆจากคุณอีกถอยลานะคะคุณพงษ เดี๋ยวพลอยแหวนฉันบอกให้หยุดมีอะไรอีกคะยังด่าฉันไม่พอหรือไงแม่เธอเป็นไงบ้างแม่ไม่เป็นอะไรค่ะเพียงแต่ให้เรียนคุณย่าว่าแม่จะออกจากเรือนจำแล้วแม่จะไปกราบท่านเพื่อขอบคุณเวลาที่แม่เธอพ้นโทษให้เขามาหาฉันด้วยนะฉันยินดีต้อนรับพยอมเสมอฉันจะไปอับอีตาโชคร้ายคุณพงษ์ก็เหมือนกันไม่ช่วยอะไรเลยพัทใจเย็นๆอย่าโกรธคุณพงษ์เลยนะส่วนคุณโชคอะช่างเขาเถอะยังไงเขาก็เป็นหลานคุณย่าฉันจะยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองไม่พึ่งพิงเขาหรอกส่วนคุณย่าถึงท่านจะเป็นห่วงท่านแค่ไหนท่านก็ยังมีหมอคอยดูแลไม่มีฉันก็ไม่เป็นไรหรอกแม่พยอมต่างหากที่ฉันต้องดูแลฉันต้องมีงาน
แฟนทำก่อนที่แม่จะออกมาว่าดีต่อไปเนี้ยแกต้องลงไปอยู่ที่เรือนคนใช้น้อยท่าทางน่าสงสารไม่มีใครเขาสงสารแกหรอกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหน่อยลงไปนี่ทำไมแกเจียนแบบนี้เนี่ยหรือว่าแกท้องกับท่านเจ้าคุณเหรอมาทำไรเควีเธอเล่นได้เยี่ยมมากเลยนะเนี่ยยิ่งตอนที่จะอ้วกเนี่ยได้เบื่อมากเลยเนี่ยจนทีมงานอยากจะอ้วกตามเลยนะเนี่ยเยี่ยมจริงๆเอาของเราปิดกล้องครับเก็บกล้องก็ได้ค่ะที่เห็นว่าเหมาะสมดูจากวุฒิแล้วอ่ะหนูน่าจะไปเป็นพี่เลี้ยงตามบ้านมากกว่านะคะคือแต่ละที่ที่เขารับหนูมันอยู่ไกลมากอะค่ะแล้วก็บางที่เขาให้หนูไปทำงานที่ต่างประเทศหนูไม่สะดวกจริงๆค่ะพี่แหมเรื่องงานเหลือเกินนะจ๊ะไว้ถ้ามีตำแหน่งว่างจะติดต่อกลับไปละกันเชี่ยวชาญโดยสารพยานหลักฐานโอ้โหนี่ขยันยังเลยนะเว้ยแกอ่านหนังสือกฎหมายซะด้วยจะไม่ให้ขยันได้ไงล่ะวะฉันเองก็อยากสอบเข้าเนเหมือนกันนะเว้ยพงษ์ใจจริงๆเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะเป็นนักสืบไปจนแก่หรอกเบื่อจะตายอยู่แล้วไอ้เรื่องเมียหลวงใช้ไปสืบเรื่องเมียน้อยแกดูตัวอย่างเห็นไหมอย่างคู่เดชาคุณสมรน่ะหมดสนุกไปเลยแกนี่มันเทิงจริงเลยนะเว้ยตอนเนี้ยเดชามันแฮปปี้เอนดิ้งกลับไปคืนดีคุณสมรเขาแล้วอ๋อเหรอมันไม่แน่หรอกเว้ยพงไอเดชาเนี่ยเหลี่ยมมันจัดจะตายอย่างกับพ่อปลาไหลใช่แล้วจ้ะคุณพงคุณบอลฝากดูแลเดชาด้วยนะคะสมรไปทำงานก่อนนะค่ะโอ้เดี๋ยวจ้ะคะจุ๊บก่อนนะจ้ะรักนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ไปไหนแล้วนะคืนนี้เนี่ยผมอาจจะกลับบ้านดึกหน่อยนะหรอจ้ะยังไงถ้าสมองหิวเนี่ยทานข้าวก่อนได้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเป็นโรคกระเพาะนะจ๊ะได้กลับเร็วๆนะคะครับผมรักนะเหมือนกันเลยไงใช่แล้วค่ะขับรถดีๆนะจ๊ะจ้ะคิดถึงจังเลยอ่ะโอ้โหหน้าตาสดใสเลยนะเว้ยเพื่อนทำไงวะเนี่ยเขาถึงยอมปล่อยแกเนี่ยไอ้เรื่องอย่างงี้เนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือเว้ยเฮ้ยเดย์แกนัดลูกความคนไหนไว้วะก็